จำกันกลับไปเหมือนเดิมตอนนี้ภาพมันซ้ำเหมือนว่าเห็นมันอยู่สมัยไอเดียเริ่มต้นจากโควิด -19 ที่คนวงการเพลงล้วนได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์กลายเป็นจุดตั้งต้นของวัคซีนผลงานเพลงที่2ของโปรเจกต์ One Week One Song โดยกลุ่มนักแต่งเพลงพลังล้นซึ่งตั้งใจจะออกผลงานใหม่ทุกอาทิตย์ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเวลา1ปีซึ่งปัจจุบันปล่อยผลงานมามากกว่า10เพลงแล้วโดยมีหัวเรือใหญ่คือเอกซีซั่น5สุดเขตจึงเจริญผู้อยู่เบื้องหลังเพลงคิดของ Trinity และอิงวรันธรนักแต่งเพลงสาวแอมอัจฉริยาดุลยะไพบูลย์เจ้าของผลงานระดับ100ล้านวิวของเป๊กผลิตโชคและป๊อปปองกูลพาร์ทดนตรียังได้คิดสุภกิจฟองธนกิจนับเรียบเรียงเพลงเจ้าของเครดิตมิวสิกไดเรคเตอร์รายการ The Rapper มาดูแลอย่างที่บอกครับเราทำงานด้วยกันในช่วงที่มันเป็นช่วงโควิดพอดีก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบที่เหมือนกับแบบมันก็ไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่แต่ว่าเรายังโชคดีที่มีงานเบื้องหลังคือแบบมันก็ฟุ้งอ่ะมันก็ฟุ้งในช่วงนั้นว่าแบบเราควรจะหาอะไรทำด้วยกันดีไหมนอกจากแบบทำเพลงตามโจทย์ที่เขาสั่งเรามาแล้วเราทำอะไรเงี้ยเราทำเพลงของเราเองดีไหมที่คือมันไม่ได้เป็นโจทย์ที่ใครสั่งเรามาทำอ่ะแต่เราทำเพราะความสุขของเราเองที่แบบเฮ้ยทำเพลงนี้ขึ้นมาแล้วแบบมันดีว่ะเราอ่ะอยากทำเพลงหลายรูปแบบค่ะแล้วก็บางทีเป็นเรื่องของคอนเซปต์อะไรเงี้ยที่เราบางทีบ่อยมากเลยที่นั่งคุยกันอยู่เราก็เกิดคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเพลงที่แบบพูดเรื่องนี้มั่งเนาะซึ่งอย่างเช่นบางเพลงที่มัน Midnight Coffee อย่างในโปรเจกต์เราเงี้ยค่ะมันเป็นคอนเซปต์ที่มันไม่น่าจะอยู่ในค่ายเพลงไหนเลยหรือว่าไม่รู้ว่าศิลปินอะไรจะร้องอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงชิลๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเพลงแบบที่เราชอบฟังหรือเรารู้สึกว่าอย่างเพลงต่างประเทศอ่ะมันจะมีเพลงที่อินดี้หน่อยๆเงี้ยมันก็จะเล่าเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆแม้ระยะเวลาทำงานเพียง1อาทิตย์ในแต่ละเพลงจะน้อยเกินไปสำหรับการทำงานเพลงแบบปกติหากด้วยคอนเซปต์ที่เปิดกว้างทั้งเนื้อหาและแนวดนตรีทำให้3คนดนตรีมองว่านี่คือความท้าทายมากกว่าอุปสรรคที่สำคัญยังเป็นโอกาสดีในการได้ทดลองสื่อสารงานเพลงในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่จำกัดด้วยโจทย์ของค่ายเพลงป๊อปมันก็คือแบบคอนเซ็ปต์มันจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าพอมาทำโปรเจกต์เนี่ยบางทีเราก็แบบเฮ้ยเพลงนี้ทำเป็น90กันไหมหรืออะไรเงี้ยมันได้ทำจริงๆอ่ะมันคงไม่ได้ทำเพลง90แบบในงานทั่วไปอะไรเงี้ยหรือเฮ้ยเราอยากทำ80เราอยากทำเพลงร็อกเราอยากทำอะไรก็ได้ที่มันเข้ากับเพลงหรือเป็นโลไฟหรือเป็นR&B แบบเกาหลีหรืออะไรเงี้ยเราสามารถแบบสร้างคอนเซ็ปต์ให้มันตรงกับแบบเพลงที่แต่งมายังไงก็ได้ฮะหมายถึงเราก็สามารถช่วยกันตีความมันเองได้มันก็เป็นความสนุกอย่างนึงคือไม่ต้องมานั่งแบบไปตามโรดแมปแบบเฮ้ยเหยียบแผนปีนี้จะมีกี่เพลงแล้วก็จะไม่ต้องไปคุยในเรื่องของว่า KPI จะได้หรือเปล่าการันตียอดวิวไหมกับค่ายอะไรเงี้ยคือไม่ต้องแล้วก็อย่างที่ถามเรื่องสูตรของเพลงอะค่ะมันก็มีจริงๆก็คือสมมติว่าเราคุยกับค่ายเพลงเงี้ยมันจะมีสูตรเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้นะอยากได้แบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบภาษาอังกฤษเยอะไม่เอาหรือว่าถ้าท่อนฮุกกับมันจะต้องขายภายในประโยคแรกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยบางทีเราก็ไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่ที่เนี้ยเราทำอะไรก็ได้ทีมวันวัคซีนวันซองบอกอีกว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่จะสานต่อโปรเจกต์สู่ฤดูกาลที่2เพราะทั้ง3ยังสนุกกับการ brainstorm ไอเดียที่หลากหลายส่วนเพลงทั้งหมดนี้แม้จะปล่อยให้ฟังกันฟรีๆทาง channel ใน YouTube และ streaming หากถ้ามีผู้สนใจจะติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ไปเรียบเรียงหรือร้องใหม่ก็ไม่ขัดข้องเพราะอย่างน้อยก็อยากให้บทเพลงเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต